ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมอัลเทเรียครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปในส่วนของสิ่งที่เราต้องทำภายใน1วันนะครับมีอะไรบ้างว่าแล้วก็ไปกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของผู้ให้บริการเติมเงินเกมเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาเลยครับผมสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมนะภายใน1วันมีอะไรบ้างเราไปเริ่มเลยกันนะครับโดยอย่างแรกครับผมก็ขอแนะนำในส่วนของกาชาก่อนเลยนะครับนะโดยใน1วันเนี่ยเราจะมีกาชาฟรีนะครับผมนะ1ครั้งนะครับผมนะก็อย่าลืมครับผมเข้ามากดได้เลยนะครับในส่วนของรีวันใหม่ครับผมนะก็จะรีตอนเวลา 11:00 นของเวลาไทยเรานะครับดังนั้นปุ๊บเนี่ยพอ 11:00 ปุ๊บเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเริ่มในส่วนของวันใหม่แล้วนะครับพอกดกาชาเสร็จปุ๊บนะต่อไปครับผมก็คือในส่วนของเควสต่างๆนะครับผมนะก็อันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า3ครั้งแรกครับผมในส่วนของเทรนนิ่งเควสนะครับผมนะมันจะมีโบนัสอยู่ด้วยนะครับนะดังนั้นตรงส่วนนี้เราควรใช้สิทธิในส่วนของโบนัสแต่ละอย่างให้ครบเลยนะครับนะโดยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือในส่วนของเควสหาอัพเลเวลอัพตัวละครก่อนครับผมนะซึ่งเควสที่จะเสริมในส่วนของความแข็งแกร่งของตัวละครเนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือ1นะครับเควสโอฟครับนะครับผมเควสโอฟนะครับผมนะโอฟมันก็จะมีทั้งหมดมีแต่ละสีไปนะครับผมนะแล้วก็เช็คดูได้ครับผมว่าเฮ้ยตอนนี้เราขาดโอฟสีอะไรบ้างก็ไปกดเอาแล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับนะก็หลักๆก็จะมีสีแดงนะครับผมนะขั้นต่ำขั้นกลางและก็ขั้นสูงนะครับนะแน่นอนว่ามันจะมีในส่วนของโอฟที่เป็นหลากสีด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะหายากนะนะก็อย่าลืมตุนพวกนี้เก็บไว้ด้วยครับถ้าเจอนะครับนะพวกสีพื้นฐานครับตัวส่วนนี้ก็จะมีประมาณนี้อยู่แล้วนะโอเคนะครับนะก็ในส่วนนี้ก็อย่าลืมครับผมนะเกิดใครอะไรเหลือน้อยก็ใช้ในส่วนของโบนัสเดลี่โบนัสไปนะครับครับผมนะพวกในส่วนของ power นะครับผมนะ power up memory นะครับหรือหาตั้งอันนี้ก็ควรใช้สิทธิเรียบร้อยด้วยโอเคนะครับต่อไปครับผมนั่นก็คือในส่วนของการอัปเกรดนะครับผมนะในส่วนของแบตเตอรี่โอเคครับอย่างน้อยครับผมเราควรต้องลงครับผมในส่วนของสกอร์บัตเทิลนะครับผมแล้วก็เดนเจียนนะครับผมนะเพื่อหาทรัพยากรนะครับก็ไปหาทรัพยากรให้เรียบร้อยนะครับผมนะส่วนนี้หากในกรณีที่สตามิน่าไม่เพียงพอครับเราสามารถมารับออเดอร์นะครับผมนะก็คือเป็นจุดที่จะแจกในส่วนของพายมาให้เรานะครับผมนะครั้งละ100สามารถรับได้วันละ2ครั้งนะครับต่อมาครับผมในส่วนของสตามินานะครับผมนะก็จะมีในส่วนของสตามินารายวันที่เป็นสตามินาฟรีเราสามารถรับได้ครับผมครั้งหนึ่งนะครับผมนะได้มา80สตามินานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการมากกว่านี้นะครับผมก็ต้องมีการจ่ายเพชรครับผมครั้งละ40นะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่า3ครั้งแรกครับผมนะก็จะค้างแค่40แต่ถ้าเกิดมากขึ้นก็จะแพงขึ้นโอเคนะครับตรงส่วนนี้นะครับโอเคนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็มาพูดในส่วนของมิชชั่นกันนิดนึงละกันนะครับแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะเป็นของสำคัญในส่วนของมิชชั่นทั้งร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงเดนเจียนสกอร์นะครับผมกาชานะครับผมนะเพื่อรับเพชรในส่วนของรายวันไปด้วยครับและเช่นเดียวกันก็จะมีส่วนของเพชรรายสัปดาห์นะครับผมนะโดยเพชรรายสัปดาห์จะเป็นหลักๆก็คือการคราฟของนะครับผมลงเทรนนิ่งเควสรวมถึงการรับของต่างๆนะครับนะโอเคต่อมานะครับผมในส่วนของช็อปครับในช็อปเนี่ยมันจะมีของรายวันรายสัปดาห์นะครับผมนะที่ไม่ควรพลาดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับของในช็อปนะครับผมนะสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอัพตัวละครเรานะอย่างเช่นในส่วนของแคนดี้นะครับผมนะที่ใช้ในการอัพตัวละครหรือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเมมโมรี่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันครับนะพวกนี้แนะนำว่าควรจะต้องซื้อนิดนึงก็แล้วกันในกรณีที่เรารู้สึกว่าตัวละครเราโตช้านะครับนะโดยเฉพาะแคนดี้ขั้นกลางนะครับนะควรซื้ออย่างยิ่งเลยนะต่อไปก็คือมานาคับของครับ
อันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าต้องดูซื้อตามความเหมาะสมนะครับเนี่ยเพราะว่าการคับของครับผมคือหัวใจหลักของเกมนี้เลยแต่ว่าการคับของเราต้องรู้ด้วยนะว่าจะคับอะไรก่อนด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราคับแล้วมันออกมาไม่ดีเราก็ต้องไปหาของพวกนี้มาคับไปเรื่อยๆครับดังนั้นมานาพวกนี้ถือว่ามีประโยชน์นะแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเออมันจะคับอะไรถึงจะเหมาะสมนั่นเองครับหลักๆนะครับและอันนี้ก็คือหินนะครับผมนะที่ใช้อัพแรงขั้นสูงนะครับผมนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะหายากด้วยในส่วนของไลโอฟนะครับนะมันเป็นหินสีรุ้งที่เราจะใช้พัฒนาตอนขึ้นเลเวล30ขึ้นไปนะครับผมนะเราใช้หินพวกนี้ครับดังนั้นหินพวกนี้ค่อนข้างจะหายากยังไงถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะตุนเก็บไปได้ครับผมมีในส่วนของชายนิ่งคอยนะครับผมนะกับในส่วนของคอยนะครับผมอันนี้ก็สิ่งสำคัญนะครับนะอันนี้เป็นแพ็กเกจทั่วไปนะครับผมนะอันนี้ก็เฉยๆอยู่อันนี้ก็เศษตัวละครที่ผมได้จากการกดกาชานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเศษที่ได้จากการเติมตั้งนะครับโอเคนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็หลักๆครับผมในส่วนของ1วันนะครับผมนะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการทำเรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกการคับของนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูเอาถ้าขาดของอะไรก็ไปดูแล้วก็คับเอาตามความเหมาะสมนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นั่นในส่วนของการคับของครับก็มาเช็คเอาดูว่าขาดของอะไรก็คับเอาไปนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ